ไงนี่ไงตารางธาตุสตอปเรล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมนี่ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยเห็นไหมดูง่ายจะตายสตอปเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่ Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาทซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2ซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์โครงการเรียลลิตี้การลงทุนที่เล็งเห็นความสำคัญและให้ความรู้แก่นักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศผ่านบททดสอบจากตลาดหุ้นจริงเพื่อคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปครอบครองจากในครั้งที่แล้วเรามีโอกาสทำความรู้จักและเจาะลึกกับ Mindset การลงทุนแบบสายซิ่งกับโค้ชเจนนิติการจิวนิศสิทธิ์แห่ง Five Warrior และครั้งนี้เราจะมาศึกษารูปแบบและสไตล์เทคนิคการทำกำไรของสายซิ่งว่าเป็นแบบไหนแล้วควรให้ความสำคัญกับเรื่องใดเป็นพิเศษเรามาติดตามชมกันดีกว่าครับเราไปเรียนรู้กับเรื่องของ Mindset มาแล้วต่อจาก Mindset ก็มาเป็นเรื่องของเทคนิคกันบ้างนะคะว่าเทคนิคของโค้ชเจนแล้วจริงๆแล้วมีอะไรบ้างมาเรามาเริ่มกับเรื่องของเทคนิคการเดย์เทรดก่อนเดย์เทรดหลักๆเบื้องต้นเลยทำอะไรบ้างเดย์เทรดต้องรู้เรื่องของเวลาค่ะว่าเวลาเราจะเดย์เทรดอ่ะเวลาช่วงพรามชามของชาวเดย์เทรดคือเวลาไหนบ้างเวลาดีที่สุดของการเดย์เทรดก็คือช่วงเวลา10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงชุลมุนของเมาแล้วก็ตลาดจะมีช่วงพีคอีกรอบนึงก็คือช่วง 14:30 นจนถึงช่วงเวลา 15:00 นนะคะแล้วจะมีช่วงพีคอีกครั้งนึงก็คือช่วง 16:00 นจนถึง 16:30 นช่วง 16:00 นถึง 16:30 นเขาเรียกว่าช่วงหาหุ้นหุ้นตัวนี้อยู่ดีก็มีวอลุ่มมากขึ้นสิ่งที่เราต้องทำคือจดตัวหุ้นไว้แล้วไปทำการบ้านต่อว่าลักษณะที่มันวิ่งเข้ามามันวิ่งมายังไงมันทำหน้าตาบิดออฟเฟอร์เป็นแบบไหนซ้ายขวาเป็นยังไงสิ่งที่เราต้องดูเลยนะคะคือช่องทิกเกอร์นะคะหน้าทิกเกอร์เราก็จะดูอะไรบ้างดูจากหุ้นที่วิ่งเข้าตาว่าด้วยจำนวนไม้ใหญ่ๆว่ามีอะไรบ้างมีหุ้นตัวไหนบ้างที่ซื้อด้วยจำนวนหุ้นที่ปกติแล้วมันซื้อแค่อาจจะ10,000-20,000หุ้นวันนี้อยู่ดีโผล่มาสัก500,000หุ้นล้านหุ้นให้ไปสังเกตดูว่าการที่เขาตั้งบิดบางๆออฟเฟอร์หนาๆคือหุ้นที่เตรียมตัวจะเล่นการเล่นเดย์เทรดนั้นคุณต้องมีหุ้นที่ทำการบ้านมาอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเปิดตลาดเช้าคือคุณมานั่งไล่เคาะไล่ราคาอย่างนี้คือไม่ถูกต้องนะคะคุณต้องมีการบ้านและมีหุ้นในใจแล้วค่อยมานั่งคัดเอาแค่ตัวที่คุณชัวร์และมั่นใจว่าคุณทำการบ้านมาแล้วนะคะโค้ชเจนเวลาเล่นเดย์เทรดจะเป็นยังไงนะคะโค้ชเจนจะไม่ใส่เครื่องมืออินดิเคเตอร์อะไรแบบเยอะๆนะคะคือว่าเวลาเราใส่เครื่องมือเยอะมันอาจจะไบแอสเครื่องมือตัวเองก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือกันดูว่ามีอะไรบ้างมันก็จะมี EMA 5นะคะ EMA 15มีเส้น Horizon Line นะคะมี RSI มี Volume นะคะสิ่งสำคัญที่โค้ชเจนใช้ในการเทรดนั้นส่วนมากนะคะจะมองแนวรับแนวต้านเนี่ยเป็นหลักๆเลยเพราะว่าจะเล่นหุ้นแบบเป็น Channel จะเบรกได้เมื่อไหร่คือค่อยไปโฟกัสตามอีกทีนึงสิ่งสำคัญเลยของการเล่นเดย์เทรดคือการเลือกหุ้นเลือกหุ้นคือเราต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของหุ้นตัวนั้นก่อนว่าเรารู้จักมันดีพอไหมตรงเทคนิคอลชาร์ตมันเป็นยังไงแท่งเทียนหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างผู้เล่นผู้ตามยังไงบ้างต้องมาดูว่ามันติดแนวต้านมีคนดอยเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างด้วยการตีฮอริซอนทัลไลน์นะคะถ้าเกิดมันผ่านตรงกรอบบนไปได้เราก็ต้องมาดูว่า RSI แล้วก็วอลลุ่มมันเบรกตามไปด้วยไหมถ้าเกิด3อย่างนี้ที่เราดูอยู่ว่ามันสามารถทำทุกอย่างพร้อมกันได้หุ้นตัวนี้ถึงจะมีความน่าสนใจในการที่จะถือรันไปได้ต่อแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ผิดพลาดหรือผิดทางมานะคะคือหุ้นเดย์เทรดต้องสต็อปลอสไว้นะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันซึมลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะคิดแบบนี้ผิดนะคะไม่งั้นเราจะติดหุ้น
และสุดท้ายเราก็จะไม่กล้าคัดลอกกับมันเลยใช้เทคนิคของโค้ชนะคะคือเรื่องของวอลลุ่มเพราะว่าโค้ชจะใช้หลักการในเรื่องของการดูวอลลุ่มในวันว่ามันมีความสัมพันธ์กับตัวหุ้นยังไงถ้าเกิดวอลลุ่มซื้อสะสมแต่หุ้นไม่ไปเท่ากับว่าหุ้นแบบนี้จะถูกอยู่ในลิสต์ของโค้ชอันดับที่หนึ่งเลยคือว่าหุ้นที่อยู่ในช่วงสะสมแล้วก็คือรอจะไปอีกแบบนึงหุ้นที่โค้ชจะดูคือหุ้นที่เล่นในวันแล้วพักตัวแล้วจะหาจุดเก็งกำไรในวันแบบระยะสั้นๆแบบที่3เลยคือหุ้นเก็งกำไรที่อาจจะถือเป็นช่วงระยะกลางไม่ใช่ว่าการเล่นเดย์เทรดแล้วแบบจะจบในวันคือมันไม่ใช่นะคะเราสามารถหาหุ้นอื่นๆได้เยอะเลยเพราะว่าพอร์ตของเราเนี่ยต้องแบ่งมาเป็น3อย่างนะคะคือเดย์เทรดเล่นในวันจบแล้วก็ถือเก็งระยะสั้นแล้วก็ยาวนะคะโอ้โหเรียกได้ว่ากลยุทธ์การทำกำไรของนักลงทุนสายซิ่งอย่างโค้ชเจนเนี่ยต้องเกิดจากการเรียนรู้ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกศึกษาพฤติกรรมของหุ้นตัวนั้นๆจนเกิดความเชี่ยวชาญเพราะเดย์เทรดแบบสายซิ่งถือได้ว่าเป็นการเทรดที่ต้องตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้นถ้าวินัยไม่ดี mindset ไม่ชัดเจนข้อมูลไม่มากพอแล้วก็ขาดทุนแน่ๆครับแต่เรื่องราวความรู้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามชมกับกิจกรรมSuper Trader Thailand Season 2กันนะครับเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายที่ใครก็ลงทุนได้เพียงแค่คุณเปิดใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Super Trader Thailand Season 2ตอนเบล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแม้ดูง่ายจะตายสต็อกเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่